BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นะคะเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าในกระเป๋าของครีมจะมีอะไรบ้างเป็นของ Sorry Bad ค่ะก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นทีมงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการกุศลเวลาที่เราดูตามถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นนักแบดระดับโลกหลายๆคนอาจจะมีที่ห้อยกระเป๋าแบบนี้แล้วก็มีพวกของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นสายลุงแบบนี้เพื่อที่จะไปช่วยพัฒนาโดยที่ใช้แบดมินตันเนี่ยแหละค่ะเป็นสื่อกลางโดยปกติแล้วตัวคิมเองก็จะพกประมาณ10ไม้ค่ะคือไม่ต่ำกว่า10ไม้เพราะว่าในระหว่างที่ตีอะค่ะมือมันก็จะเปียกเหงื่อคือค่อนข้างให้ความสำคัญกับทุกสัมผัสในการที่เวลาเราจะโดนตีลูกแบดก็คือถ้าไม้มันเปียกหรือว่าไม้มันเหนอะหนาอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยชอบก็เลยจะพกไปหลายไม้หน่อยก็ต้องมีพกน้ำมาเนาะเวลาตีแบดก็พกน้ำเปล่ามากินอาจจะมีเกลือแร่หน่อยเพราะว่าเวลาซ้อมก็เหงื่อออกมากเหงื่อออกเยอะจริงๆก็อาจจะมีพวกแบบเจลอะมิโนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ช่วยทำให้แบบช่วยเติมเราอยู่ตลอดเวลาทำให้แบบเฟตขึ้นอะไรขึ้นกินน้ำเยอะแล้วบางทีมันจุกถ้ากินเจลเราก็อาจจะแบบว่าเป็นคำคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะแต่รองเท้าอ่ะตัวคิมอ่ะคิมจะชอบใช้ทีละคู่ให้มันพังทีละคู่แต่จริงๆอ่ะควรจะมีสเปรย์เอาไว้อย่างน้อย1คู่นะคะพอเราใช้รองเท้าคู่เดิมนานๆอ่ะเท้าเรามันก็จะชินกับการที่แบบรองเท้ามันเป็นคู่นี้แล้วซึ่งการตีเดี่ยวมันต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่ใจก็เลยมีความสำคัญมากๆมาตีแบดก็คงต้องมีลูกแบดเนาะก็ต้องพกลูกแบดมาตีแล้วก็จะเป็นถุงประคบเวลาเราซ้อมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีกล้ามเนื้อมันใช้งานเยอะแล้วเดี๋ยวพอเซ็กชันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อยิมต่อหรือว่าไปซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเราประคบน้ำแข็งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ร่างกายแบบฟื้นฟูได้เร็วขึ้นมีพวกบอลพวกแบบยางดึงแล้วก็เป็นที่รัดข้อมือแบบกันเหงื่อเอาไว้แบบปัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นเอาไว้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆตอนวอร์มหรือว่าตอนเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ในขณะเดียวกันบอลนี่นอกจากจะเอาไว้ให้โค้ชโยนให้ตอนวอร์มแล้วแบบเพื่อกระตุ้นขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเอามาโลได้ทุกๆครั้งที่ตีแบดหรือทุกๆครั้งที่มีการฝึกซ้อมหรือว่าทุกๆครั้งที่เราทำงานเนี้ยช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่มีความสุขเนาะเราก็มีความสุขได้กับการแบบว่าฟังเสียงเพลงหรือว่าบางทีเสียงเพลงมันก็อาจจะแบบกระตุ้นเราให้แบบเวลาเหนื่อยมากๆอย่างน้อยก็ร้องเพลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบพอช่วยได้ท่านที่ได้มานานหรือยังคะก็สักพักนึงแล้วค่ะก็จะห้อยตลอดก็เอาไปแข่งด้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลัวผีค่ะทุกคนปลายเดือนเมษายนนี้ส่งแรงใจแรงเชียร์ครีมบุษนันท์และนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยลุยศึกโทมัสคัพและอูเบอร์คัพที่ประเทศจีนส่วนตอนหน้าเราจะพาไปเปิดกระเป๋าซุปตาร์กีฬาไทยคนไหนติดตามห้ามพลาดครับ